ผมก็ทนฟังมานานแล้วนะครับขอเสนอพักการประชุม10นาทีผมกับท่านนะครับผมกับท่านนี้นะฮะอย่าชี้ผมไม่ได้ชี้นะครับฮะผมไม่ได้ชี้ครับอย่าชี้ผมผมรู้จักพูดกับประธานนุ่นรู้จักพูดประธานนุ่นผมรู้จักกับท่านมานานแล้วนะครับขอเสนอพักการประชุม10นาทีครับเดียวกันสมรสประธานมาด้วยกันเป็นรุ่นพี่ผมแต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นรุ่นพี่ผมโอเคนะครับเพราะท่านไม่เคยให้เกียรติผมเลยท่านบอกว่าชักปืนยิงผมจากวันโน้นถ้าท่านชักปืนยิงวันนั้นท่านก็ติดคุกเหรียญละไม้ท่านได้ผมก็ได้นะครับแต่ผมไม่เคยคุยไม่เคยไปแอบอ้างผลงานต่างๆผมมีมากมายผู้จาหยาบคายอวดอ้างอำนาจนะท่านไปทบทวนท่านเองท่านนายกครับสวัสดีครับรังพูดครับพักการประชุมครับประธานออ